สวัสดีครับหวังว่าทุกคนคงได้ดูคลิป Marvel Celebrate the Movies ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือที่น่าตื่นเต้นที่สุดในคลิปนี้เนี่ยคือการที่เราได้เห็นฟุตเทจแรกของ Eternals ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเงียบมาตลอดเลยแล้วก็ตั้งแต่เลื่อนมาเรายังไม่ได้เห็นภาพ Official จากตัวหนังหรือว่าฟุตเทจอะไรทั้งสิ้นเลยเห็นแต่ภาพสินค้าเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านี้ขอเล่าเรื่องย่อสั้นๆของ Eternal ก่อน Eternals เนี่ยเป็นชื่อของเผ่านักรบอมตะจากต่างดาวผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากเซเลสเตียลให้มาดูแลสิ่งมีชีวิตบนโลกและคอยปกป้องพวกเขาพวกเขาเนี่ยอยู่ในประวัติศาสตร์โลกมาเป็นหลายพันหลายหมื่นปีแต่จะอยู่เงียบๆซ่อนตัวไว้จนมีเหตุร้ายต่างๆเขาถึงจะออกมาแล้วก็หนเนี้ยเนี่ยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกเขาเองทำให้พวกเขาต้องมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งไอ้ที่ยังน่าสงสัยอยู่เนี่ยคือในหนังเนี่ยเขาจะอธิบายยังไงว่าทำไมพวกนี้ถึงไม่ออกมาช่วยตอนเอ็นเกมแต่เดี๋ยวเราคงได้ดูกันเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยมาฟังพวกเราคุยกันเรื่องตัวอย่างแล้วก็สิ่งที่เราเห็นกันดีกว่ามาเพราะงั้นเรามาดูสเปเชียลคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวจะเร่งไปส่วนไอ้นั่นเลยส่วนตัว Eternal เลยก็แล้วกัน When you love something you fight for iteverything Eternal ตามหลักของหนังของโคลอี้จาวแล้วก็คือต้องมีคนขี่ม้าเปิดมาขี่ม้าในฉากกว้างใหญ่ที่ถ่ายทำจริงสีจริงแสงจริงเนี่ยแล้วก็แบบว่าถ่ายย้อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกสวยเลยภาพสวยมากต้องไปดูหนังของเขาต้องไปดูพวก Nomadland ดู The Rider อะไรเงี้ยถ่ายอย่างนี้ตลอดซึ่งทำให้สงสัยเลยแหละว่ามันจะเอาไอ้หนังที่แบบว่าถ่ายภาพสวยๆอย่างเงี้ยมาทำเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เล่าเรื่องที่ต้องมีแอคชั่นมีอะไรให้คนดูสนุกได้ยังไงน่าคิดมากมันเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยเนาะแต่คิดว่าฉากเนี้ยดีไม่ดีเป็นฉากจบต้องมาลุ้นเกิดตรงทางซ้ายสุดเนี่ยคือชื่อมันโคตรอ่านโคตรยากเลยแบร์รี่เคียร์ฮันเหรอที่เป็นดูแล้วก็ใช่แบร์รี่คิกันนี่ตรงนี้คือมาคาริคนที่สองที่ตัวเล็กๆนี่คือสไปรท์ที่เป็นเด็กสุดแล้วนี่ก็คือเซอร์ซีแล้วก็ตัวทีน่าของโจลี่ขวาสุดก็คือฟาโตสคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นฉากจบคือตัวสไปรท์เนี่ยเคยดูอินเทอร์วิววิธแวมไพร์กันป่ะของทอมครูซกับแบทพิตที่เป็นผีดิบอ่ะมันจะมีตัวของเคิร์สเซนดันส์ที่เป็นแวมไพร์เด็กที่จริงๆอายุในหัวเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าร่างกายยังเด็กอยู่คิดว่าไอเนี่ยจะเป็นเคสเดียวกันถึงตัวจะเป็นเด็กจะสมัครเป็นผู้ใหญ่อืมเกอร์แล้วก็คือคิดว่านี่ถ้าเป็นฉากจบเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเซอร์ซีที่มีพลังสามารถเปลี่ยนอะไรให้เป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยกำลังจะมาเปลี่ยนสไปรท์ให้กลายเป็นคนธรรมดาอันนี้คือเดาไม่น่าจะเป็นไม่ได้เป็นฉากตอนเริ่มน่าจะเป็นฉากตอนจบมากกว่าโอ้เดาอย่างนี้ก็สปอยดิถ้าเดาถูกเลยมันไม่ถูกหรอกโอกาสถูกยากแหมทุกแรกของเราแต่สไปรท์ในคอมิกนี่เหมือนปีเตอร์แพนเลยนะใช่คือสไปรท์เนี่ยในคอมิกมันช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งที่กลายเป็นตัวร้ายด้วยความที่ไม่ยอมโตสักทีเนี่ยร่างกายไม่ยอมโตแล้วรู้สึกอิจฉาคนอื่นก็เลยแบบว่าวางยาอีเทอร์เนลคนอื่นให้แบบสลบไปนั่นไปอะไรเงี้ยคิดว่าหนังไม่น่าจะทำซ้ำไม่น่าจะให้เป็นตัวร้ายอีกทีหนึ่งจริงๆมันมีเนื้อเรื่องไอ้ที่สปอยที่หลุดออกมาแต่ไม่แน่ยังว่าอย่าไปอ่านเพราะอาจจะถูกไม่เอาผมไม่อ่านผมหลบไอ้นี่ก็ในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงทุกอย่างจะเป็นการเดาไม่เกี่ยวกับข้อมูลในคลิปแล้วก็จะเห็นตากล้องจริงๆมันไม่ใช่ตากล้อง คิดว่ามันเป็นเพราะว่าตัวของคูมาลเนี่ยตัวคิงโก้มันเป็นดาราบอลิวูดนึกออกไหมอ๋อเออว่ะแล้วไปไหนก็คือจะมีถ่ายนั่นนู่นนี่หมดอะไรเงี้ยดีไม่ดีนั่นคือกล้องในเรื่องไม่ใช่ตากล้อง
เพราะมันไม่เมคเซนส์มาถ่ายทำอะไรสักอย่างอ่ะพี่มันไม่นั้นมั้ยใช่เพราะว่ามันไม่เมคเซนส์ที่แบบว่ากล้องจะอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่ใช่มุมเงาสะท้อนหรืออะไรแล้วก็จะมีตากล้องอยู่ข้างหลังที่คนไม่เห็นอ๋อคือพวกนี้ก็มันก็ไปเหมือนกับว่าไปปลอมไปอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ใช้ชีวิตปกติการซ่อนตัวที่ดีที่สุดคือการซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทุกคนให้คนนึกว่าเป็นดาราที่แบบไม่แก่สักทีคงเป็นเหมือนคีนูของอินเดียที่แบบว่าแสดงมานานแล้วหน้าตาไม่เปลี่ยนเจมม่าเรื่องนี้ก็ดูดีมากแล้วก็คือพยายามทำหน้าแบบแต่งแบบธรรมชาตินึกออกไหมไม่ได้แต่งหน้าหนักไม่ได้นั่นอะไรเหมือนใน Crazy Rich Asian อะไรเงี้ยแต่ก็ยังสวยอยู่แต่ช็อตเนี้ยผมตกใจแขนสไปร์สุดว่าปวดล่ำเลยกล้ามนะแหมน้องเขาอาจจะเข้ายิม MCU มาแล้วก็ได้วิชาร์ดแมดเดนซึ่งทุกคนนึกว่าเป็นบักกี้เป็นแต่หน้าคล้ายมากแต่ถ้าเกิดจะให้ไว้ผมทรงเดียวกับคอมิกก็จะดูเฉยๆนิดนึงแต่ชอบที่ผมมันมีขาวผมสีขาวนิดนึงข้างบนนี่ก็ดูเอกลักษณ์ดีเป็นลุงโทนี่บุรีทำเองแล้วก็ถ้าดูข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างหลังที่น่าสังเกตคือใส่ชุดเป็นธีมสีเดียวกันเห็นไหมเสื้อขาวกับสีเทาๆเป็นโอเวอร์ออลเป็นกางเกงอะไรเงี้ยดีไม่ดีก็คือเป็นตัวประกอบของคิงโก้หรือไม่ก็เป็นอาจจะเป็นสมาชิกในลัทธิอะไรสักอย่างก็ต้องมารอดูกันว่าเป็นอะไรชุดชาวมอร์มอนอะไรเงี้ยกิลกาเมชนี่ในคอมิกเป็นคนเอเชียป่ะไม่ใช่คือพวกนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเยอะมากอย่างคิงโก้ในคอมิกจะเป็นออกแนวซามูไรจะเป็นญี่ปุ่นเซอร์ซีก็เป็นธรรมดานี่แหละเพราะว่าเซอร์ซีเนี่ยจริงๆจะอิงพวกตำนานกรีกก็น่าจะเป็นกรีกอีคาริสก็ต้องผมทองทีหน้าเหมือนกับโจลี่อย่างนี้แหละแต่กิลกาเมชเนี่ยกิลกาเมชมันเป็นตำนานของเมโสโปเตเมียเหรอก่อนไบเบิลก่อนนั่นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันควรจะเป็นคนไปทางนั้นคนทางตะวันออกกลางทางอะไรเงี้ยแต่เขาก็ปรับมาโจลี่ดูดีมากใช่บาบิโลเนียบาบิลอนเดลอนใช่ซึ่งพอพูดถึงบาบิลอนแล้วเราก็ไปฉากต่อไปดีกว่าอาวุธสร้างพลังคอสมิกคิดว่าไอ้ดาบเนี่ยตอนถ่ายทำก็ใช้ดาบจริงดาบที่มีไฟจริงๆนึกออกไหมมันถึงดูไฟธรรมชาติไงมันไม่ใช่ไฟเติม CGI สวยอยากเห็นตอนสู้แต่ว่าสู้กับใครย้อนกลับไปดูนิดนึงแขนเนี่ยกิลกาเมชหรือว่าเป็นคนอื่นกิลกาเมชดูจอนเลยพี่จะบอกว่าไม่น่าก็เป็นไม่ได้แหละเพราะเป็นตัวใหญ่แล้วทำไมถึงจะมาสู้กันอันนี้ก็ไม่รู้แหละแล้วต้องไปเดาเพราะจริงข้อมูลหนังเรื่องนี้น้อยมากแค่ได้เห็นภาพก็รู้สึกเป็นบุญแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เห็นอะไรเลยโปสเตอร์มีแต่สินค้าที่ออกมาแล้วเรื่องนี้แบบตัวละครหลักมี10คนนะอยากรู้ว่าเขาจะกระจายบทยังไงเพราะว่าอย่างพวกอเวนเจอร์อะไรเงี้ยเรารู้จักเขามาจากหนังเดี่ยวเรื่องก่อนมาก่อนแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าพวกนี้มันประเดิมเปิดตัวพร้อมกัน10ตัวเลยไงใช่เลยอยากรู้ว่ามันจะเล่ายังไงนี่แหละอยากรู้ว่าเนี่ยอย่างที่พี่จิ๋งบอกว่าตัวพ่วงกับชื่ออะไรนะพี่โคลี่ชาวเขาเหมือนกับจะเป็นถนัดทางด้านการแบบถ่ายภาพสวยอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยต้องมาดูว่าเรื่องการกระจายบทเขาเนี่ยเขาจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างพวกพี่น้องลูโต้อย่างเงี้ยก็เห็นว่าเขาทำเรื่องการกระจายบทได้ดีอะไรเงี้ยแต่อย่างตัวโคลี่ชาวเนี่ยว่าเขาใช่เพราะว่าหนังเรื่องของโคลอี้เนี่ยก็คือตัวละครจะไม่เยอะอย่างโนแมดแลนด์ก็หลักๆก็จะเป็นเป็นตัวของฟรานซิสแมคโดเมิร์ดคนเดียวแล้วก็คือตัวละครอื่นที่เข้ามาก็แค่เข้ามาผ่านๆแค่นั้นเองแต่เราดูจากมุมมองคนเดียวหมดเลยอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามุมมองที่เราเห็นจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะมองผ่านตัวละครแดนวิทแมนของคิดแฮร์ริงตันก็ได้ที่เป็นคนธรรมดาแล้วไปเจอไอ้พวกนี้เข้าเพราะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นคิดแฮงตันเลยนะในตัวอย่างใหม่ใช่ใช่ภาคแรกแต่ยังไม่มีชุดด้วยซ้ำตัวหนังสือใหม่นี่ไงบาบิลอน กำแพงเมืองบาบิลอนชุดสีดูดีกว่าที่คิดไว้นะแต่ก็ยังไม่เห็นชัดอยู่ดีตัวที่วิ่งเร็วๆมาเหมือนเดอะแฟกต์เมื่อกี้คือใครตัวมาคารีมาคารีโคตรชอบตัวนี้เลยอะจากช็อตเนี้ยแค่ผมมาช็อตเดียวแล้วคือจริงๆไอ้พวกตัวละครพวกอีเทอร์นอลเนี่ยในคอมิกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวละคร
รู้จัก Ancient Alien กันใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นเอเลี่ยนที่มาจากต่างดาวแล้วก็คนมานับถือเป็นพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือไอ้พวกเนี้ยคนก็จะไปสับสนกับเทพที่มีอยู่จริงไอ้ชื่อที่ได้มานี่ก็จะเป็นชื่อที่คล้ายกับเทพอย่างเงี้ยอย่างมาคารีเนี่ยก็คือเมอร์คิวรีที่เป็นเทพแห่งความเร็วของกรีกโรมันนึกไหมที่ใส่หมวกมีปีกเงี้ยเฮอร์เมสเป็นเฮอร์เมสใช่แล้วก็ทีน่าก็คืออทีน่าเป็นลูกของซูรัสซึ่งก็คือซุสกิลกาเมชนี่ก็คือกิลกาเมชในตำนานไออิคาริสเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอิคารัสไอที่เป็นตำนานที่แบบว่าคนที่สร้างปีกขึ้นมาเพื่อจะบินขึ้นไปเองบนฟ้าใกล้ดวงอาทิตย์เกินแล้วล่วงนั่นแหละแล้วก็คิงโก้นี่ไม่รู้คงตั้งชื่อมามั่วๆแต่เนี่ยก็แสดงว่ามันจะกลับไปย้อนไปถึงสมัยบาบิลอนเลยปัญหาคือที่คนสงสัยกันคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่โผล่มาในช่วงเอ็นเกมเป็นไปได้ไหมว่าเขาพวกเนี้ยไม่ได้แบบมีอายุยั่งยืนแล้วตื่นอยู่ตลอดมันอาจจะเป็นไซเคิลก็ได้เหมือนกับพวกสัตว์จำศีลเงี้ยพอขึ้นมีเหตุร้ายปุ๊บก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาปกป้องเสร็จแล้วก็ต้องนอนต่อไปเพื่อสะสมพลังหรือเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะปลุกขึ้นมาเมื่อมีเหตุร้ายขึ้นมาแบบหนักๆแล้วคืออาจจะไม่ได้สนใจทานอสเลยซ้ำเพราะนั่นอาจจะเป็นอีกสเกลหนึ่งนี่อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับไอ้พวกซิเลสเตียลโดยเฉพาะที่เขาจะตื่นขึ้นมาปกป้องคือไม่ได้ปกป้องโลกโดยตรงแต่ว่าปกป้องโลกให้ซิเลสเตียลตามคำสั่งของพวกนั้นพี่จึงมีคำถามอยากจะถามว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือแบบข่าวลือหนาเลยว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกตระกูลของธานอสเนี่ยแล้วก็มีตัวละครธานอสวัยหนุ่มเนี่ยพี่จึงว่ามีการยืนยันไหมพี่หรือว่ามันเป็นแค่ข่าวลือครับคิดว่ายากยิ่งไอ้ข่าวที่ว่าเราจะได้ไปเห็นครอบครัวของธานอสในไททันหรือเปล่าไหมแล้วก็มีแฮร์รี่สไตล์เป็นพี่ชายอะไรเงี้ยมันแบบไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าตัวละครมันมี10กว่าตัวแค่นี้ก็ไม่น่าจะเวลาเล่าไปแล้วจะไปเล่าถึงอีเทอร์นอลที่มาอยู่จากดาวนู้นดาวนี้เงี้ยมันก็จะเยอะไปใช่ไม่น่าจะมีถ้ามีก็อาจจะแยกไปเป็นแบบเอ็นเครดิตหรือเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะเซอร์วิสเรื่องในการที่นำธานอสบอกว่าเป็นอีเทอร์นอลไหนจะข่าวลือ Star Fox นั่นนี่ตาฟ็อกแฮร์รี่สไตล์เนี่ยคนอยากให้เป็นจริงแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มะมาต่อกันเนี่ยเซอร์ซีชอบที่แบบว่าเหมือนจะพยายามใส่ที่คาดผมถ้าใครเคยดูรูปในคอมิกจะเห็นว่าเขาจะมีที่คาดผมเขียวๆอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นที่คาดผมที่คาดไปข้างหลังนี่ไงนี่ก็มีตากล้องตามมาถ่ายสารคดีตลอดใช่ไหมเหมือนกับว่าน่าจะเป็นโปรโมทตัวเองทางบล็อกทางนั่นด้วยแหละแหมแต่คูเมาเนี่ยตั้งแต่บึกมาหล่อขึ้นจมเลยหล่อขึ้นจริงๆพี่สมัยก่อนโลกแกแบบพุ่มกระฉูดอะสมัยก่อนดูยังไงก็เป็นตัวตลกมาวันนี้แบบอันนี้แบบทอมครูซอินเดียมาก